แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ไหลมาจากประเทศจีนผ่านหลายประเทศก่อนจะมาสิ้นสุดที่ทะเลจีนใต้ในช่วงที่ผ่านจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยโดยเฉพาะอำเภอเชียงของไปจนถึงอำเภอเวียงแก่นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรถือเป็นแหล่งการประมงที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใช้ในการออกหาปลาและที่หมู่บ้านดอนที่ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของถือเป็นแห่งเดียวในย่านนี้ที่สามารถจับปลากระเบนสายพันธุ์แม่น้ำโขงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาฝาไม้มันเป็นสายพันธุ์แม่น้ำโขงเช่นเดียวกับที่ชาวประมงกัมพูชาจับได้ที่จังหวัดสตึงเตรงเมื่อกลางปี2565ที่มีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมทำลายสถิติปลาบึกที่เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกลงอย่างสิ้นเชิงแต่แม้ที่หมู่บ้านดอนที่จะยังไม่มีการจับกระเบนที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นแต่จากการวิจัยโดยสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตที่ร่วมศึกษากับชาวบ้านพบสถิติชาวบ้านดอนที่จับปลากระเบนได้เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า30ตัวเช่นวันที่27พฤษภาคม2567จับได้ขนาดน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมเดือนพฤศจิกายน2566จับได้น้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมเป็นต้นส่วนใหญ่จับได้ตรงน้ำนิ่งและเป็นช่วงน้ำลดช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมตรงบริเวณจุดที่เรียกว่าคกหรือดอนเช่นคกผาเศร้าคกผายางดอนมะเต้าเป็นต้นโดยใช้ทั้งเบ็ดและไหลตาข่ายหรือมองเป็นอุปกรณ์ในการจับเนื่องจากปลากระเบนแม่น้ำโขงอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์จากการวิจัยตั้งแต่ปี2547พบเป็น1ใน96ชนิดพันธุ์ที่เป็นปลาหายากต่อมาในปี2565สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตร่วมกับกลุ่มรักเชียงของสถาบันชุมชนน้ำโขงได้วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงพบมีการสร้างเขื่อนระเบิดเกาะแก่งการเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ส่งผลทำให้ระดับน้ำขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปทำให้จำนวนปลาบางชนิดลดจำนวนลงรวมทั้งมินเมต่อการหายไปของปลากระเบนแม่น้ำโขงหรือปลาฝาไม้ล่าสุดสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตจึงได้ร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้สำรวจแม่น้ำโขงพื้นที่หมู่บ้านดอนที่พบสาเหตุที่จับปลาฝาไม้ได้เฉพาะที่หมู่บ้านแห่งนี้เพราะมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นเวิ้งน้ำและในเวิ้งนั้นมีความหลากหลายซึ่งชาวบ้านเรียกภูมิประเทศเช่นนี้ว่าคกหรือวังพื้นใต้น้ำเป็นตะกอนดินโคลนและทรายปะปนกันกลายเป็นที่อาศัยของหนอนแดงและไส้เดือนน้ำและมีโขดหินที่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงต่างๆเช่นตัวอ่อนของแมลงชีปะขาวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอาหารของปลาฝาไม้เราไปดูจุดที่เราจับปลากระเบนเนาะกระเบนหรือปลาไม้เนาะคนเมืองเรียกปลาไม้เนาะครับก็ไปดูจุดก็จุดที่เราเจอเนี่ยมันจุดที่มันเป็นเรียกว่าคนเมืองเรียกว่าคกเนาะก็คือจุดที่น้ำมันวนเข้ามาแล้วมันมีการตกตะกอนของทรายของตะกอนดินทั้งหลายนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่ปลากระเบนอาศัยอยู่แล้วไปแหล่งหากินของปลากระเบนนะซึ่งปลากระเบนก็จะอยู่ตรงพื้นด้านล่างนะครับก็จะมีบริเวณที่ปลากระเบนที่คุยกับทางคนหาปลาเนาะปลากระเบนก็จะอยู่ตรงจุดที่มันเป็นพื้นโคลนซึ่งก็จะมีพวกหนอนแดงมีพวกไส้เดือนน้ำอยู่แล้วก็จะเป็นแหล่งอาหารกับบริเวณที่ใกล้เคียงกันก็คือหลังแก่งนะครับซึ่งก็จะเป็นพอน้ำบนเข้ามาทรายกับตะกอนดินตัวตะกอนนั่นนะไอ้ตรงทรายก็จะเป็นที่อยู่ของพวกตัวอ่อนแมลงชีพขาวนะครับกับพวกตัวอ่อนแมงปอนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นอาหารของตัวปลากระเบนเช่นเดียวกันนั้นพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างสำคัญมากเพราะนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดกับตัวปลากระเบนก็หนึ่งนะคือเรื่องของพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ตรงลักษณะนี้มันหายไปนะครับตัวปลากระเบนก็จะลดลง
แล้วแรงอาหารของปลากระเบนมันจะลดลงนะครับซึ่งตัวแรงอาหารมันก็สัมพันธ์กับทั้งลักษณะพื้นท้องน้ำซึ่งเป็นโคลนกับทรายกับพืชริมน้ำนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่คอยดักตะกอนนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงน้ำของสิ่งที่ในน้ำซึ่งจะเป็นอาหารของตัวปลาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นการบุกเบิกเพราะนั้นความเสี่ยงของปลากระเบนก็คือตัวการสูญเสียของพื้นที่นะครับการสูญเสียของพืชริมน้ำนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นก็คือในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงเนาะนะครับอย่างน้ำขึ้นน้ำลงก็เป็นเวลาบางทีก็ทำให้ตัวปลากระเบนเนี่ยทำให้อาหารของปลากระเบนเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันแล้วก็ลดจำนวนลงซึ่งก็มีผลโดยตรงกับตัวปลากระเบนนะครับซึ่งต้องกินอาหารเหล่านั้นนะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็คือพื้นที่ที่ไม่มีพืชริมตลิ่งพอน้ำลดปุ๊บเนี่ยไอตัวแมลงน้ำที่มันเกาะอยู่ตามพืชน้ำเนี่ยพอไม่มีที่เกาะพอน้ำลดปุ๊บมันก็ตายนะครับในขณะที่บางในพื้นที่ของบ้านดอนที่เนาะของบ้านดอนที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพืชริมน้ำอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของอาหารของปลากระเบนนะถ้าเรารักษาตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่ปลากระเบนจะอยู่รอดก็มีค่อนข้างสูงนะปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวยังคงปักหลักร่วมกับชาวบ้านที่หมู่บ้านดอนที่เพื่อศึกษาและวิจัยสำหรับหาวิธีการอนุรักษ์หรือถึงขั้นเพาะพันธุ์ปลากระเบนแม่น้ำโขงโดยมุ่งหวังให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้และเขตอนุรักษ์ปลากระเบนแม่น้ำโขงต่อไปซึ่งนายทวินสิริเทพผู้ใหญ่บ้านดอนที่บอกว่าตนยินดีอย่างมากที่องค์กรต่างๆโดยเฉพาะสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตได้เข้าศึกษาที่หมู่บ้านเพราะปลาชนิดนี้เป็นปลาหายากไม่ได้แพร่พันธุ์ง่ายเหมือนปลาชนิดอื่นๆเช่นเดียวกับชาวประมงที่อยากให้มีการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เช่นกันปลาหายากตัวนะครับการปลากระเบนนี่นะครับมันบ่อแพร่เหมือนปลาอื่นครับมันจะสูญพันธุ์ไปติ๊กๆนะครับในส่วนนี้นะครับทั้งกลุ่มสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตนะครับจะได้มาวิจัยเรื่องการเพาะพันธุ์ปลากระเบนแม่น้ำโขงนะครับทั้งผู้นำส่วนผมก็ขอมีส่วนร่วมด้วยนะครับมีส่วนร่วมการที่จะเพาะพันธุ์แพร่พันธุ์ปลากระเบนแม่น้ำโขงคือมันมีนักขึ้นนะครับตอนนี้มันหายากแล้วนะครับก็ยินดีที่ตั้งกลุ่มอนุรักษ์หรือว่าสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตนะครับที่ได้มาจัดการวิจัยนะครับเรื่องปลากระเบนนะครับปลากระเบนล่าสุดนี่ได้พืชสภามิถุนาที่พอดีบ่ได้ไปดักเบ็ดไหลตะข่ายมาติดน้องบ่าวได้อยู่2ตัวตัวโล2โล3คือพออนุรักษ์นี่จะอนุรักษ์เขตพื้นที่อนุรักษ์ขัดป่าไว้แต่เรื่องปลากระเบนคือถ้าจับได้สมาคมจะซื้อไปฮือประมงเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อจะเป็นฮือบ้านดอนตีเป็นศูนย์เรียนรู้การปลากระเบน